เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ก็กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายในห้องรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะทาง Channel 8 Thailand ค่ะท่านสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะท่านสามารถที่จะส่งข้อความมานะคะแล้วก็ร่วมกดไลค์กดแชร์ได้นะเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูด้วยนะคะแล้วก็ SMS เข้ามา4642828ได้ค่ะกดไลค์ก็ถือว่าดีแต่กดแชร์นี่น่าสนใจมากกว่าขอ SMS ที่หน้าจอก่อนนะคะคุณรุทนะคะตกงานมา2เดือนแล้วค่ะภายในมิถุนายนนี้จะมีโอกาสได้งานมั้ยคะโอ้ได้งานยากอยู่นะค่ะตามดวงนี่เหมือนกับติดบนอยู่อ่ะค่ะเลยทำบุญสัก200นะคุณนุชไปวัดไหนก็ได้เขาจะมีตู้ชำระหนี้สงฆ์เอาเงินไปหยอดทัก200แล้วบอกว่าลูกลืมแก้บนค่ะนะฮะนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าลูกลืมแก้บนนะฮะก็จะได้จบสิ้นจะได้พ้นกรรมไปนะฮะเพราะบนเนี่ยเรื่องบนเขาจะล็อกเรื่องงานเงินความลับหมดเลยค่ะเราก็ไปแก้บนก่อนนะบอกว่าติดบน200ในตู้ชำระหนี้สงชำระหนี้สงนะ200บาทนะครับแล้วดวงก็จะขึ้นเลยดวงจะดีเลยค่ะก็จะสำเร็จทุกเรื่องไวๆนะคะนะฮะค่ะก็มี SMS นะผ่านทาง Facebook นะคะก็ตั้งแต่เกิดมานะคะทำไมมีแต่คนเอาเปรียบทั้งลูกทั้งสามีทำยังไงดีคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกอภัยทานดีกว่าวิธีแก้มั้ยคะวิธีที่จะทำให้เค้าแบบบางทีใจเราอ่อนด้วยค่ะแก้ที่ใจเราก่อนค่ะใจเราบางทีใจเราอ่อนนะฮะเมื่อใจอ่อนเนี่ยนะฮะความรักนะฮะในสามีนะฮะหรือว่าลูกค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยครอบครัวไงคะก็เลยครอบครัวเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ดีกว่าให้มีความเข้มแข็งสังฆทานใส่บาตรไปเรื่อยๆหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์ท่านบอกว่าการสังฆทานนะฮะเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันค่ะทีนี้คนสังฆทานเนี่ยคนก็ต้องนึกว่าต้องซื้อถังสังฆทานไปที่วัดค่ะอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะไม่จำเป็นใส่บาตรที่เราไม่ระบุหลวงพ่อองค์นู้นองค์นี้ที่ท่านเดินมาเนี่ยเราไม่เฉพาะเจาะจงองค์นี้องค์นี้องค์นี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นถังก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่จำเป็นว่าหลวงพ่อองค์ไหนเราใส่บาตรเนี่ยโดยไม่ระบุหลวงพ่อก็ถือว่าสังฆทานเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราร่ำรวยในชาติปัจจุบันได้เน้นสังฆทานไว้เน้นใส่บาตรที่ไม่ระบุไม่ต้องเจาะจงหลวงพ่อองค์นี้องค์นี้นะเขาเรียกว่าสังฆทานถ้าระบุเฉพาะเจาะจงก็เรียกว่าทานเฉพาะเราเลือกทานเฉพาะองค์นี้ผลน้อยกว่าสังฆทานนะฮะค่ะก็ทำดูนะคะคุณดูว่าเสร็จแล้วเราก็ไปรับประทานกันต่อไปค่ะคุณสุกัญญานะการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะการงานการเงินความรักการงานการเงินเริ่มดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นละตั้งแต่แบบต้องใช้จ่ายเงินเยอะอ่ะก่อนหน้านี้ใช้จ่ายเงินเยอะตอนนี้เริ่มดีขึ้นละค่ะแนะนำนะฮะไปใส่บาตรหรือว่าทำบุญหรือหาหลวงปู่ทวดแล้วใช้ให้เนี่ยค่ะนะฮะแขวนติดคอไว้หรือว่ากลัดในเสื้อไหนก็ได้ค่ะนะเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะค่ะนะฮะก็ทำบุญอธิษฐานหลวงปู่ทวดนะฮะก็จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นหลวงปู่ทวดกำลังมาช่วยท่านค่ะนะฮะคุณสุกัญญาองค์กับนะฮะพูดเลยของคุณสุกัญญานะคะหลวงปู่ทวดนะฮะค่ะหาคุณหาหลวงปู่ทวดมาแขวนไว้ใช่ไหมฮะหลวงปู่ทวดค่ะมีท่านนึงนะคะ
บอกว่าอยากไปหาอาจารย์ค่ะแต่บุญยังไปไม่ถึงครับขาดทุนทรัพย์ในการเดินทางครับถ้าอาจารย์มีโอกาสที่จะเดินทางมาที่อ่างทองก็บอกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะครับครับอ่างทองก็เป็นพี่เขาอยู่บุรีรัมย์แต่ว่าพี่ก็เดินทางมาทำงานที่อ่างทองได้5เดือนแล้วนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์มาแถวๆนี้ก็นิดนึงว่าอยากเจออาจารย์นะคะครับค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปแถวนั้นนะคะลองดูในเฟซนะคะว่าเดี๋ยวอ้ออาจจะลงไว้ในเฟซนะคะว่าจะเดินทางไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดคุยกันได้พี่ถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลกันนะฮะผมก็ให้เบอร์โทรพี่ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นเบอร์มือถือผมหน่อยนะฮะเบอร์มือถือผมมือถืออาจารย์อ้อมือถือผมนะฮะโทรมาสอบถามดวงชะตาชีวิตได้เลยผมดูหมอให้ฟรีอาจารย์อ้อก็ดูหมอให้ฟรีด้วยเพราะเราทำเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นธรรมทานนะฮะ0874500111นะฮะเบอร์มือถือของผมมือถืออาจารย์อ้อเนี่ย0824509991นะฮะส่วน Facebook ก็ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อก็ดูแลอยู่ส่วน LINE ผมเนี่ยนะฮะมาเป็นเพื่อนกันได้นะฮะผมใช้ A ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว TA แล้วก็ TIP ใช่ค่ะ ATA TIP เอตาทิพย์นั่นแหละฮะตัว A ตัว T ตัว Aแล้วก็ตัว TIP อันนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดนะตัวธรรมดาค่ะตัวเล็กค่ะฮะตัวเล็กค่ะตัวเล็กก็ได้นะฮะไม่ได้ทำตัวใหญ่ไว้ใช่ไหมทำตัวเล็กตัวเล็กนะฮะ A T A TIP นะฮะก็พูดคุยกันนะฮะในไลน์ก็ได้ค่ะมี SMS จากทาง Facebook นะคะคุณชุติมานะคะบอกว่าช่วงนี้อาจารย์เดินทางกันบ่อยนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณนะคะผมก็พยายามกินเนี่ยนะฮะขมิ้นชันถึงมะกรูดเกลือนะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยก็ไปทานได้นะทานแล้วก็จะสุขภาพดีมันจะเป็นการดีท็อกร่างกายนะฮะทำให้ร่างกายขับถ่ายดีนะฮะแล้วก็สุขภาพเราก็จะดีด้วยนะครับมีอีกเอสเมนนึงนะคะอยากได้โชคก้อนใหญ่ค่ะอาจารย์เกิดวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคม2522เกิดปีแม่แม่ค่ะก็เป็นเหตุนะฮะเนี่ยผมขอขอบคุณเลยนะฮะบริษัทไปดีไทยนะฮะท่านเมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมเนี่ย 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยเลยนะที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาเนี่ยนะผมปลุกเสกเหรียญท้าวกุมภันนี่เหรียญท้าวกุมภันเหรียญพญานาคแก้วปัตตเพียรเนี่ยในรุ่น1นะฮะรุ่น2ก็เป็นสีทองนะฮะรุ่น3นี่รุ่น3เนี่ยนะฮะเหรียญพญานาคแก้วปัตตเพียรเนี่ย100บาททุกชนิดเลยพ่อแม่พี่น้องไปบูชากันได้เลยคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องหวยคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องค้าขายเรื่องเสน่ห์เมตตาครอบจักรวาลทุกเรื่องเลยเพราะผมวงสรวงแล้วก็อาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมและเบื้องบนคณะของท่านทุกองค์เลยทั้งหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยหลวงพ่อปานด้วยนะฮะหลวงพ่อโตวัลคังครูบาอาจารย์ผมด้วยหลวงปู่ผลวัดสนหวายนะฮะท่านปลุกเสกพุทธคุณก็ครอบจักรวาลนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็บูชากันทั้งในประเทศต่างประเทศท่านเดินเข้ามาที่ทำการไปรษณีย์ไทยนะฮะก็มีพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านนะฮะบอกได้เลยนะฮะบอกพี่ๆเขาว่าเหรียญท้าวกุมภันรุ่น1มีไหมรุ่น2มีไหมรุ่น3มีไหมไผ่ยันมีไหมตะเพียนมีไหมลูกแก้วมีไหมนะฮะเพราะเราลงไว้ทุกสาขาทั่วประเทศถ้าหมดแล้วก็ต้องไปหาที่ไปรษณีย์อื่นๆนะฮะแล้วก็อธิษฐานพระพุทธเจ้าเลยนะฮะแล้วก็เพราะท่านปลุกเสกนี่อธิษฐานสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าแล้วก็พ่อเหรียญท้าวกุมภันไผ่ยันลูกแก้วปัตตเพียรค่ะก็8ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องบูชากัน8ปีแล้วชนิดละ100บาทก็เราเป็นแชมป์ไปแล้วผมเป็นแชมป์ไปแล้วค่ะ8ปีที่พ่อแม่บูชากันทั่วประเทศไทยก็เป็นเหตุที่เราจะต้องสร้างองค์นี้แล้วนะฮะองค์นี้ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็มีองค์สูงประมาณเกือบ3เมตรอ่ะค่ะนะฮะ4องค์แล้วทีนี้เราต้องการสร้างองค์สูงประมาณตึก10ชั้นเลย40เมตรเลยก็ได้ความเมตตาจากท่านเจ้าสัวโอฬารอัศวฤทธิกุลนะฮะแล้วก็นะฮะภรรยาของท่านด้วยนะฮะแล้วก็ท่านดร.นรพัฒน์ค่ะจินดาปานีกุลนะฮะคณะของท่านนะฮะท่านก็จะจัดสร้างตรงนี้แหละแก่งกระจานกันที่ขับนะฮะเดินไปอีกหน่อยนึงท่านพาไปดูนะฮะเดี๋ยวก่อนเราไปชมเราท่านก็เรียกช่างปั้นมาแล้วนะใช่ค่ะพี่ปีท่านเป็นช่างปั้นประจำเลยของท่านเจ้าสัวนะฮะค่ะอาจารย์คะก่อนเราไปชมเดี๋ยวเรามารีบตอบ SMS ใน Facebook ก่อนนะคะค่ะคุณชุติมาบอกว่ารบกวนอาจารย์ช่วยเช็คสุขภาพของคุณณัฐพรคุณหยกให้หน่อยค่ะว่าช่วงนี้จะหมดคอหรือยังคะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มีคุณอะไรนะฮะที่ก่อนหน้านี้เขาถามว่า
อยากได้โชคก้อนใหญ่ค่ะอาจารย์อ๋อนี่ไงก็จะสร้างท้าวกุมภันหรือพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่บ้านอธิษฐานพ่อกุมภันพ่อกุมภันเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้นะหลวงพ่อฤาษีดังท่านบอกไว้นะฮะเป็นเทวดาที่ให้หวยเก่งให้หวยแม่นค่ะไม่ใช่เทพโนเนมนะฮะมีในตำรานะฮะหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93ค่ะพ่อแม่พี่น้องไปหาอ่านดูเลยหน้าที่93เขาบอกเทวดาที่ให้หวยเก่งให้หวยแม่นเนี่ยค่ะชื่อกุมภันและเทพองค์นี้ผมจดลิขสิทธิ์ไปแล้วนะค่ะนะฮะแล้วก็ได้ปลุกเสกลงไปสนีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบูชาทั่วประเทศเนี่ยต่างประเทศก็มาบูชาค่ะเห็น100บาทเนี่ยหมดง่ายๆเลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเอาไปถูกหวยกันคนเอาไปก็ถูกหวยถูกรางวัลที่1หมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญกันค่ะแล้วก็เราจะสร้างเทพเนี่ยก็เลยเป็นเทวดาแห่งหวยเทพแห่งหวยองค์แรกของโลกขึ้นเนี่ยสูงประมาณตึก10ชั้นเลยนะนะที่เรียนพ่อแม่พี่น้องไปนะฮะท่านเจ้าสัวท่านก็เมตตากับพี่ดร.นรพัฒน์นะฮะท่านก็เห็นความสำคัญที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาเรียกเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย คือสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยเคยสวยชาติเป็นเทพองค์นี้ก็คือสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยปางมหาเศรษฐีพูดง่ายๆคือเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนี่เองไม่ได้ไปขอหวยอย่างเดียวนะไปขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้ความรักดีสุขภาพดีการเงินการงานความรักสุขภาพนะฮะงั้นสุขภาพคุณหยกเป็นยังไงบ้างคะจะหมดเคราะห์หรือยังคะคุณหยกถามว่าอะไรคุณชุติมาค่ะถามแทนคุณหยกอะค่ะคุณหยกณัฐพรนะคะอ๋อก็ดูดีจะหมดเคราะห์หรือยังคะสังฆทานบ่อยๆชำระหนี้สงฆ์บ่อยๆดวงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่เขาก็ฝากบอกมาด้วยนะคะว่าคุณชุติมาคุณหยกเนี่ยไปปฏิบัติธรรมมา4วัน4คืนค่ะก็เอาบุญฝากกันให้หมู่คณะบุญกันนะคะก็ขอให้ร่ำให้รวยนะฮะแล้วพี่ค่ะพี่ก็ถามต่อไปว่าพระที่ยืนอยู่กับที่บิณฑบาตเราจะใส่ได้บุญไหมคะพระที่ยืนอยู่กับที่บิณฑบาตนี่พระที่ยืนอยู่กับเราเจอองค์ไหนเนี่ยเราก็ใส่วิ่งก็ไปใส่ฟุบไปเลยไม่ต้องเรื่องไม่ต้องเจาะจงนะคะเดี๋ยวท่านไปอ่ะเราจะหมดเวลาเนี่ยท่านจะยืนถึงจะยืนเฉยหรือจะเดินบิณฑบาตเนี่ยเห็นพระแล้วก็รีบฟุบเข้าไปเลยค่ะนะฮะค่ะส่วนคุณบอยนะคะถามว่าสุขภาพครับอาจารย์สอบถามเรื่องสุขภาพครับสุขภาพคุณบอยเริ่มดีตามลำดับไปแล้วเนี่ยขาแผ่นทองปิดพระพุทธรูปไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทำบุญทำกุศลเนี่ยก็นึกถึงคุณแม่นะฮะทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่บ่อยๆดวงชะตาคุณบอยก็จะดีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะคะที่เขาถามว่าสังฆทานนะคะที่มีการเวียนนะคะเขาจะได้บุญหรือเปล่าคะคืออย่างนี้เขาบอกว่าหลวงพ่อฤาษีนันท่านบอกว่าถวายทานนะฮะค่ะเขามีลำดับศักดิ์ของการถวายทานกันค่ะอันนั้นจะพูดถึงสังฆทานดีกว่าสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันหลวงพ่อฤาษีนันท์บอกถามว่าสังฆทานที่เวียนแล้วเนี่ยค่ะอยู่ที่วัดนั้นสมมติเจ้าอาวาสเนี่ยท่านมีเหตุให้เวียนค่ะแต่ว่าเราเอาเงินใส่ในสังฆทานที่เวียนท่านก็ต้องเก็บเงินไปจริงไหมพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่ท่านเงินที่ท่านเก็บเอาไปทำนุบำรุงประโยชน์กับวัดมันก็ถูกต้องค่ะไม่ผิดก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญนะฮะเพราะเงินไม่ได้ไปไหนค่ะทีนี้ถ้าจะให้หลวงพ่อเนี่ยท่านไปซื้อถังสังฆทานเนี่ยทำเสร็จแล้วเอาไปทำเสร็จแล้วเอาไปเรื่อยๆเนี่ยท่านก็ต้องใช้เงินเยอะค่ะท่านก็อาจจะจัดถังสัก20 30ถังเวียนกันไปเลยคนก็ใส่เงินปัจจัยข้างบนนะฮะท่านก็เก็บเงินแล้วเอาไปทำนุบำรุงวัดมันก็ไปผิดมันอยู่ที่เจตนาของวัดนั้นว่าวัดนั้นเนี่ยเขาเอาเงินไปทำบุญจริงหรือเปล่าถ้าหลวงพ่อเก็บไปเอาเข้ากระเป๋าซับเข้าไปมันก็ผิดนะฮะเราก็ได้อานิสงส์น้อยหน่อยนะฮะเพราะนั้นทำบุญไม่ต้องไปคิดแล้วทำบุญเราก็เลือกที่เราคิดว่าเราพิจารณาจากตัวเองอ่ะแล้วก็พี่นาว่าที่นี่น่าจะดีค่ะแล้วก็ทำไปนะฮะบุญอยู่ที่ใจด้วยแล้วก็กั่นกองจากตัวเราเองเลยค่ะนะฮะว่าเขาไปทำประโยชน์นะฮะก็ถูกต้องแล้วนะฮะไม่ผิดหรอกนะฮะค่ะ SMS จากทางหน้าจอนะคะผู้เพจสัมภาษณ์งานมารอผลอยู่ครับจะได้หรือเปล่าครับคุณแกมีโอกาสได้สูงนะคุณแกเนี่ยฮะมีโอกาสได้สูงมากเลยค่ะนะอธิษฐานเสด็จพ่อรอ5ค่ะหลวงปู่ทวดไว้ค่ะนะถ้าสำเร็จแล้วก็สังฆทานถวายเสด็จพ่อรอ5ค่ะหลวงปู่ทวดที่วัดก็ได้ค่ะนะฮะก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนเลยค่ะนะพ่อแม่พี่น้องที่ตอบ SMS เนี่ย
ดูรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยทุกคนก็ขอให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญกันทุกคนเลยนะฮะได้ค่ะนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอครับสถานที่จะสร้างเทพเจ้าของความร่ำรวยหรือเทพแห่งหวยในหนังสือเล่มนี้ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะเดี๋ยวต่อไปก็ท่านแม่พี่น้องก็มากราบไหว้ได้นะท่านเจ้าสัวกับภรรยาท่านใจดีนะพี่น้องพี่ดร.นรพัฒน์ท่านก็ใจดีด้วยหลายท่านยังไม่เห็นนะคะลองจะลองเปิดหนังสือให้พี่เขาดูหน่อยอ่ะนี่หนังสือเล่มนี้ใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นตำนานแล้วอยู่มีขายตามวัดท่าซุงมีขายซอยสายลมมีขายทั่วประเทศไทยนั่นนะฮะที่สาขาของหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษียืนเห็นไหมฮะถือไม้เท้าหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11ทีนี้เราก็จะเปิดหน้า93นะฮะหน้า93นะฮะมีเลข9กับเลข3ท่านบอกว่า กุมภันนี่เก่งกุมภันนี่นักให้หวยนะท่านเขียนไว้อย่างนั้นลองไปหาอ่านดูท่านให้หวยถึง6ตัวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ได้นิมิตสมเด็จองค์ปฐมกับพ่อกุมภันเนี่ยให้ทำเป็นเหรียญเหรียญพยานลูกแก้วปัตตเพียรหรือว่าเทพอย่างเงี้ยมือซ้ายถือกระทามือขวาถือกระบองเนี่ยนะฮะแล้วผมก็ปลุกเสกโดยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท้าวกุมภันแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องมนต์ก็มีผลตรงที่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่บูชาทั่วประเทศไทยเนี่ยบูชามาถึงเมื่อ8ปีเต็มแล้วเนี่ยจะบูชาไปเรื่อยๆ9ปี10ปีเนี่ยนะฮะเขาก็มีโชคหมดหนี้หมดสินเขาก็โทรมาเล่าให้ผมฟังว่าเขาถูกหวยนะเขาหมดหนี้หมดสินบางคนก็ไปค้าขายบ้างบางคนก็ไปเรื่องการงานความรักบ้างครอบจักรวาลนะฮะก็มีผลทำให้ผมเนี่ยเป็นแชมป์พ่อแม่พี่น้องบูชามานานที่สุดเลย8ปีนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็ลองไปหาในที่ทำการไปเชิญว่าบางทีรุ่นหนึ่งหมดก็ไม่ต้องไปเสียใจบางทีอาจจะค้างไปเชิญนี้ก็ได้นะฮะหรือบางคนได้รุ่น3ก็ไม่ต้องไปเสียใจพุทธคุณก็เหมือนกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเซียนพระเขาอาจจะเล่นรุ่นแรกๆพอรุ่นแรกนี่โดนยิงก็ไม่เป็นไรด้วยใช่ไหมอาจารย์พุทธคุณดีทั้งนั้นแต่บางคนก็ชอบสะสมเขาอยากได้รุ่นแรกแต่จริงๆแล้วมันคนละแบบกันนะรุ่นแรกด้านหลังจะเป็นยันมหาเศรษฐีค่ะรุ่น2ด้านหลังเป็นยันจักรพรรดิรุ่น3ด้านหลังเป็นยันปลดหนี้ด้านหลังจะไม่เหมือนกันด้านหลังไม่เหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ไปหาดูที่ทำการไปชมีบางคนบอกว่ามีพยานไหมอาจารย์เอที่บ้านเพราะบ้านผมวิทย์ซีแจ้งวัฒนะผมรับแขกทุกวันนะฮะเลิกงานมา4โมงครึ่งผมก็รับแขกแล้วรับประมาณ5โมงเย็นบางคนก็บอกเหรียญรุ่น1มีไหมรุ่นผมเหลือแต่เหรียญรุ่น3แล้วก็พยานก็หมดแล้วหมดหนี้ใช่ไหมแล้วก็เหรียญเหลือแต่ลูกเจ้ามหาเศรษฐีพยานก็หมดเหรียญรุ่น1รุ่น2ก็หมดลองถามที่ไปชมีนะฮะลองดูที่ไปชมีดีกว่านะฮะนะครับทีนี้ก็จะได้ทราบว่าตำนานเทพแห่งหวยของหลวงพ่อฤาษีท่านบอกไว้เรื่องจริงมีในหนังสือจริงนะฮะและผมก็ทำเทพในตำนานนะฮะก็เรียกว่าเทพองค์นี้ได้นิมิตเป็นคนแรกของโลกเลยนะฮะแล้วก็ปลุกเสกสร้างความเชื่อถือให้กับพ่อแม่พี่น้องในประเทศและต่างประเทศเป็นเวลา8ปีแล้วก็ถึงวาระสมควรแล้วที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาท่านก็เมตตาว่าอยากจะสร้างองค์ยักษ์เลยทีนี้มีสองท่านนะฮะก็มีที่กำแพงเพชรไม่ใช่ที่ตากที่เพชรบุรีที่เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีก็ท่านเจ้าสัวดร.โอฬารอาชวะวิทยกุลกับท่านดร.ดร.จินดร.พัฒน์จินดาภานิกุลท่านจะสร้างนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดตากก็ได้เจ้าสัวชัดชัยกับภรรยาท่านพี่หมีท่านก็จะสร้างสูงทั้งสองที่เลยประมาณตึก10ชั้นเช่นกันทีนี้คนที่อยู่ภาคเหนือก็ไปที่อำเภอสางเงาจังหวัดตากเพราะท่านเป็นเจ้าของชัดชัยฮิลรีสอร์ทจังหวัดตากนะฮะเจ้าสัวชัดชัยทีนี้คนที่มาภาคใต้นะฮะก็มาเพชรบุรีแก่งกระจานแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานของเจ้าสัวดร.โอฬารอัศวะเลธิกุลกับดร.นรพัฒน์นะฮะทีนี้ก็ถามว่าถ้าคนเนี่ยหมดหนี้หมดสินมีโชคเราก็มีความสุขไงใช่ค่ะใช่ไหมฮะหมดนี่ไปไหว้ท่านแล้วก็เอาหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยใช่ร่ำรวยด้วยหมดนี่ด้วยมีโชคอีกเดี๋ยวก็ถูกลอตโต้โอ้โหต่างประเทศอีกไม่ต้องรู้ทำอะไรกันเลยไม่รู้กี่ร้อยล้านนะค่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภาพความคลิปวิดีโอกันเลยนี่แก่งกระจานใช่ค่ะเจ้าสัวท่านพาเดินนำไปเลยตรงทะเลสาบที่ใหญ่ของท่านเลยค่ะนะฮะสวยงามมากเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องตามท่านไปดูนะฮะท่านชี้จุดเลยว่าจะสร้างตรงนี้แล้วก็มีวิวของทะเลสาบอันสวยงามนะฮะ
แล้วเท่านั้นยังไม่พอผมก็จะไปรับแขกแล้วรับแขกก็คือไปเป็นเจ้าสำนักอยู่ทั้งสองแห่งเลยทั้งอำเภอสามเงาทั้งอำเภอแก่งกระจานเราจะไปเป็นผมเป็นเจ้าสำนักล้างกรรมอยู่แล้วทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีให้พ่อแม่พี่น้องทำให้เป่ายันให้ฟรีดูหมอให้ฟรีใช่ไหมฮะทำพิธีล้างกรรมคนเจ็บป่วยทุกโรคก็ทำให้ฟรีและผมไม่ได้ทำคนเดียวมีคณะผู้เชี่ยวชาญของผมมีอาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสานะฮะอาจจะพี่หยกนะฮะพี่เขาบอกมาว่าเมื่อสร้างเท้ากุมารพันธุ์องค์ใหญ่แล้วองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอาจารย์น่าจะจัดทัวร์นะคะเพื่อความคล่องตัวค่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ต่างฝ่ายต่างปั้นอยู่ค่ะเพื่อจะให้อลังการนะฮะท่านเจ้าสัวชัดชัยเนี่ยท่านก็จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งด้วยค่ะนะฮะที่เป็นภูเขาจะได้ตังงานเลยจะเก็บภาพมาฝากอำเภอสามเงาเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากค่ะก็เป็นเรื่องดีที่ผมเจอผู้ใหญ่ที่เมตตาทั้งสองท่านเลยทั้งสามท่านด้วยท่านดร.นรพัฒน์อีกท่านหนึ่งด้วยนะฮะท่านก็อยากจะทำให้กับพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมากราบไหว้เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมาเมืองมหาเศรษฐีนะเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยเข้าไปแล้วเป็นคนจนมาแล้วก็ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินสุขภาพก็ดีมาก็มีโรงทานฟรีมีทานข้าวฟรีแล้วเราเปิด24ชั่วโมงแบบลาสเวกัสเลยผมไปดูงานมาแล้วไม่ใช่ดูงานหรอกพ่อแม่พี่น้องได้รับความเมตตาจากพี่ๆที่อเมริกาเชิญไปลาสเวกัสกับที่ LA นะฮะแล้วเนี่ยอาจารย์จอร์ดที่เจ้าของรายการที่ LA เนี่ยนะฮะท่านเจ้าของช่องรายการที่ LA ท่านก็จะกลับมาเมืองไทยนะฮะท่านจะมาทำรายการโทรทัศน์ที่ไทยด้วยนะฮะก็อาจจะมาถ่ายทำเทพนะฮะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเรียนเชิญพี่ต่อะนะขอช่อง8กับพี่ทีมงานไปถ่ายทำนะฮะเพื่อปรากฏกับโลกเราว่าเมืองไทยเนี่ยนะฮะมีดีให้ชมมีดีแน่นอนนะฮะแล้วถ้าคนทั่วโลกบินมาเมืองไทยเนี่ยมาไหว้เทพเนี่ยแล้วหมดหนี้หมดสินกันร่ำรวยกันค่ะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องคิดดูว่าแล้วเราช่วยฟรีอ่ะสาธารณเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะนะฮะลองดูนะฮะจุดที่จะไปสร้างเทพนะครับนี่ดร.นรพัฒน์นะฮะเนี่ยนะฮะพี่เขาตอนนี้ฝนก็ตกอยู่แต่เราตากฝนไปนิดนึงแล้วว่าพี่จะชี้ให้ดูนะครับมันจะเป็นตรงเนินเขาแล้วก็มีแม่น้ำอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ถ้าจะสวยใส่ชุดลายเสื้อยืดลายขาวดำนะฮะนี่นะครับสวยงามมากเลยไม่ใช่สร้างในน้ำนะทะเลสาบของท่านเนี่ยค่ะเนินเขาเนินเขานั่นนะคะที่จะสร้างค่ะจะสร้างที่เนินเขานะฮะเนินเขาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมากราบไหว้กันและตรงนั้นเนี่ยท่านได้สร้างเราใช้เราอยู่กันที่สำนักสงฆ์นะคะตอนนี้เรามาดูที่กันนะของท่านเจ้าสัวโบราณนะเพื่อที่จะสร้างท่านเท้ากุมารองค์สูงสูงที่สุดเลยนะคะตอนนี้เราก็ฝนตกกันนิดนึงตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วค่ะตอนนี้เราก็เลยมาดูที่กันเดี๋ยวอ้อพาไปชมนะคะตอนนี้ฝนก็ตกนิดนึงหน่อยๆสวัสดีจ้าน้องเจี๊ยบตอนนี้เจ้าสัวก็พาดูเลยนะคะว่าเราจะตั้งท่านเท้ากุมารพันธุ์องค์ที่สูงที่สุดในโลกที่ไหนนะคะนี่เป็นบรรยากาศบริเวณด้านในนะคะของแก่งกระจานนะคะตรงนี้ถ้าคุณจะเอาตรงนู้นใหญ่นะเอาคนไปหลายร้อยคนก็ต้องหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมหลังก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเทปูนลงไหมหมดท่านดูที่ปูนนี่ไงปูนดูที่มันลูกไว้เนี่ยแล้วท่านยืนตรงไหนนะมาตรงนี้นี่ไงตรงด้านอยู่บนนั้นท่านนี่อยู่บนเนินแล้วก็ต้องไปข้างนู้นใช่ครับเนินนู้นอ่ะใช่เนินนู้นทำได้ไงทำได้เป็นเรื่องเล็กมาถึงนะเราดินนะข้าวบินน
ถ้าสูงตอนนี้ต้นนี้ค่ะสูงประมาณ20เมตรนะคะแต่ว่าเท้าพุ่มพันธุ์เราจะสูงมากกว่าทำให้มันสูงมากกว่าแจ๋วคนใช่ป่ะทั่วโลกนี้ยังไงก็สูงที่สุดในโลกอยู่แล้วสูงที่สุดในโลกค่ะองค์แรกของโลกของโลกเลยเป็นองค์แรกของโลกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำนะบ่อป่าน้ำท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆเพชรบุรีก็เตรียมตัวมาไหว้ท่านเท้ากุมภันธ์องค์ที่สูงที่สุดในโลกได้เลยค่ะทางหน้าทำยังไงทางหน้าทำอะไรที่นู้นเลยการออกเฉียงเหนือในนี้แหละการออกเฉียงเหนือหน้าตาน้ำนั่นแหละการออกเฉียงเหนือทุกติดตามมีรักษาดูของไอ้จังๆนะครับท่านหมอจะผมให้ตรงนี้เลยขยายที่ให้หน่อยอ๋อจะให้หมดที่นี่เลยตรงนี้หน่อยใช่ไหมครับก็นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่สวยแน่และข้อมูลกันเราจะสร้างท่านเถากุมภันธ์องค์ที่สูงที่สุดนะฮะวันนี้ฝนก็ตกลงมานิดๆหน่อยๆนะดีมากสวยคนเรียกมาถ่ายกันตัวโลกท่องเที่ยวฮะถ้าอาจารย์ได้น้ำล้อมแล้วก็ได้เขาพิงน้ำล้อมเขาพิงแดนเลยคือถ้าน้ำล้อมเนี่ยมันได้ตรงที่เรื่องความร่มเย็นถ้าเราขึ้นพระพิคเนตอีกอันนึงก็เห็นมาสูงเด็ดตั้งงานอ๋อพิคเนตตรงนู้นพอดีใช่ไหมนั่นแหละเสาโอ้แจ๋วเลยฮะนี่ฮะมีองค์มหาเทพสององค์เทพแห่งความร่ำรวยแล้วก็เทพองค์เป็นความเทพบันเทิงมีแต่คำสุขนะคำพิงเล่เต็มบันเทิงเลยใช่ใช่ใช่เต็มเลยแห่งการทำงานและเต็มแห่งการมีแต่ความสุขความเจริญเนี่ยฝนตกนิดนึงเออดีครับนี้น้ำจะเป็นน้ำมนต์เลยคนก็จะมาตักกันเต็มเลยตั้งชื่อบ่อหน่อยก็มีสาอะไรครับสถานที่พวกนี้ต้องสร้างสตอรี่เมืองนั่นเหมือนเมืองเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะคะเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายครับอันนี้ก็จะเป็นแก่นกระจานกันที่ถักนะฮะของท่านเจ้าสวนท่านเจ้าวรานท่านก็จะมาร์คจุดตรงนั้นเลยใช่นะฮะแล้วก็ทะเลสาบของท่านแล้วก็เท้ากุมภันธ์เนี่ยท่านหลังอ่ะอยู่บนเนินเนินหลังเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในน้ำนะหลังเนี่ยก็จะหันหลังไปที่ภูเขาตามหลักของจุ้ยใช่ไหมก็คือหันหน้าเข้าบ่อน้ำนะคะตัวก็ติดน้ำใช่ไหมฮะข้างหน้าจะเป็นน้ำตัวเป็นภูเขาหลังเป็นภูเขาหันหน้าถึงทิศด้วยนะเพราะผมเอาเข็มทิศไปวัดก็คือหันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วทะเลสาบนั้นน่ะท่านสร้างพระพิฆเนศทรงช้างองค์ยักษ์เช่นกันก็มีสององค์มหาเทพอยู่ที่นั่นเลยนะฮะเขาเรียกเป็นเมืองมหาเศรษฐี 35,000 ไร่ของท่านนะฮะทีนี้ตรงข้างในข้างในทะเลสาบเนี่ยก็จะเป็นตลาดน้ำก็จะมีเรือจะมีตลาดน้ำด้วยจะมีเรือที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างเป็นตลาดน้ำขายขนมขายอะไรเหมือนตลาดน้ำทั่วไปตลาดน้ำแก่งกระจานอะไรนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็สามารถมีที่ตรงนั้นมีสนามบินส่วนตัวอยู่แล้วใช่ค่ะมีในนั้นจะมีครบหมดเลยลาสเวกัสมาจอดสนามบินส่วนตัวที่มีแบบทั้งสนามแบดสนามกีฬาสนามสระว่ายน้ำมีแบบเมื่อบินลงสนามบินส่วนตัวปุ๊บก็มาพักในรีสอร์ทของท่านใช่ค่ะนะฮะรีสอร์ทท่านแก่งกระจานกันที่ขับใช่ไหมฮะแล้วก็มีท่านดร.นรพัฒน์เนี่ยท่านก็จะสร้างเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้มอลล์ใช่นะฮะอยู่ในนั้นนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็ไปช้อปปิ้งได้เลยอยู่ที่นั่นก็ได้หมดเลยค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยใช่ค่ะนะฮะแล้วเราเปิด24ชั่วโมงเลยใช่นะคนเจ็บคนป่วยก็มาผมคณะผมนะฮะก็จะมีอาจารย์หมอจริงๆเลยท่านพันเอกพิเศษนะฮะรัฐสารโฮน่าวรกิจแล้วก็ท่านพันตีหญิงอัญชัดแห่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีแล้วก็มีน้องเจ๊น้องเจี๊ยบน้องจิ๋วใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์อาคมอาจารย์ปณีคณะกำแพงเพชรด้วยนะฮะอาจารย์มาอาจารย์หยกใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งอาจารย์ศักดิ์ยันอาจารย์สมุทรแม่อ้อยอย่างเงี้ยหลายท่าน
มีท่านดูหมอฟรีสักยันด้วยใช่ไหมฮะเป่ายันมหาเศรษฐีแล้วก็ลงหน้าทองอุปธิกรรมทั้งปวงเลยนะพ่อแม่พี่น้องก็จะอบอุ่นนะฮะแล้วก็จะมีซุ้มต่างๆรอบก็จะเป็นซุ้มพวกซุ้มของฝากต่างๆนะฮะช่วงก่อสร้างเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากเดี๋ยวเขาเก็บภาพอันนี้ก็คือที่แก่งกระจานเพชรบุรีที่ท่านเจ้าสัวแผนไว้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้จัดมีการจัดสร้างแล้วตอนนี้ก็อยู่ช่วงปั้นใช่ค่ะให้ทางเป็นพี่ที่เขาปั้นชื่อเลยนะคะก็พี่ปีนะในช่างปีได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการให้ครับอันนี้ก็คือในโซนภาคใต้ใช่ค่ะภาคกลางก็ได้ภาคใต้ก็ได้เกือบใต้ค่ะอาจารย์เกือบใต้แล้วก็ในโซนภาคเหนือก็ท่านเจ้าสัวชัดชัยกับพี่หมีภรรยาท่านเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาฝากและเก็บภาพมาฝากท่านก็จะปั้นสูงเช่นกันเพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไทยทั้งทั่วโลกเลยจะได้เป็น Amazing Thailand เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแล้วมาไหว้เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยในตำราของพ่อฤาษีลิงดำเป็นองค์แรกของโลกเลยนะสูงที่สุดทั้งสองพระองค์เลยนะฮะค่ะอาจารย์คะมี SMS นะคะก่อนหน้านี้นะคะอยากทราบว่าไปสัมภาษณ์งานครั้งที่2จะได้ไหมคะก็มีโอกาสได้มีโอกาสได้นะฮะก็อธิษฐานหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหรือว่าอธิษฐานเสด็จพ่อร .5 ก็ได้นะฮะก็ขอพรท่านเสร็จแล้วก็ไปสั่งทานให้ท่านทั้ง3ถังค่ะนะฮะค่ะแล้วก็คุณบ่มนะคะเกิดวันอังคารที่2กรกฎาคม2534เรื่องความรักแล้วก็การงานค่ะความรักมันมีแต่ทุกข์นะคุณบ่มเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะเหมือนกับไม่ได้ดังใจอ่ะนะฮะผมว่าแก้ไขหน่อยก็คือไปบวชพราหมณ์อ่ะบวชชีพราหมณ์อ่ะหรือบวชพราหมณ์อ่ะแบบสัก3วันค่ะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปส่งเจ้ากรรมในเวรจะได้ไปเกิดไงค่ะนะฮะก็จะได้ชีวิตจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็หาเสด็จพ่อร .5 กับพระพิฆเนศมาแขวนคอไว้นะฮะบูชาเพื่อจะได้มีสิริมงคลค่ะนะฮะเดี๋ยวเราทำดูนะคะค่ะอาจารย์คะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เดินทางไปที่เมืองมหาเศรษฐีนะฮะอ้อมีคลิปนึงค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะเป็นคลิปคุณนุชค่ะท่านเดินไม่ได้มา2ปีแล้วนะคะท่านเดินทางมาจากปราจีนบุรีค่ะเพื่อที่จะมาหาอาจารย์เอตาทิพย์ที่โคราชนะคะอาจารย์เอก็ได้ทําพิธีล้างกรรมให้นะคะอันนี้ก่อนตอนเช้าเราจะบวงสรวงก่อนนะคะอันนี้พี่หมอสุขนะฮะพี่หมอสุขท่านก็จะไปจัดโต๊ะบวงสรวงตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานนะครับนะฮะเอาเข็มทิศไปด้วยก็พี่หมอสุขท่านก็เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วนะฮะท่านก็จัดโต๊ะบวงสรวงนะฮะนะครับเมื่อท่านจัดโต๊ะบวงสรวงเสร็จนะฮะท่านก็ลงมาบวงสรวงด้านล่างนะครับนะเมื่อบวงสรวงเสร็จผมก็ปลุกเสกเป่ายันมหาเศรษฐีให้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็ทำพิธีแก้กรรมนะฮะทีนี้เราก็จะได้ทั้งอาจารย์หมอปัจจุบันเลยก็คืออาจารย์หมอสุขนะฮะแล้วก็ส่วนผมก็จะมาทางเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนะฮะก็ร่วมกันทำกับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องโคราชเนี่ยนะฮะหรือพ่อแม่พี่น้องเพชรบุรีหรือพ่อแม่พี่น้องที่กำแพงเพชรเขาเรียกสามเงาจังหวัดตากเนี่ยผมก็รับปากทุกจุดเลยว่าผมจะไปช่วยไม่ทอดทิ้งกันแหละนะฮะก็ดูแลทั้งนะฮะที่มีเพศตัวพันก็อำเภอให้รับปากนะฮะก็คือทั้งสามเงาด้วยนะฮะทั้งแก่งกระจานด้วยนะฮะแล้วก็ที่โคราชผมก็จะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกจุดจะไปเป่ายันให้ทุกจุดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ทำพิธีล้างกรรมให้ด้วยก็จะได้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับกับคณะของผมทุกคนเลยนะฮะแล้วก็มีโรงทานฟรีเนี่ยนะฮะเราก็ทำเป็นตัวอย่างมาแล้ว20กว่ารอบแล้วนะฮะผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ร่ำรวยถูกหวยก็มาเลี้ยงโรงทานด้วยนะครับนะครับขอบคุณโอกาสนี้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นภาพนะฮะเก็บภาพเงินมหาเศรษฐีมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่จะเกิดขึ้นคือเท้ากุมภันก็คือเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะหรือเทพแห่งหวยในหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะฮะก็เป็นของพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยเนี่ยแหละคือสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีพระพุทธเจ้าแรกปางร่ำรวยปางมหาเศรษฐีเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็จะมีจุดไปไหว้แล้วไปภาคเหนือก็จะไปไหว้ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะฮะของรีสอร์ทท่านนะฮะท่านเจ้าสัวชัดชัยฮิวรีสอร์ทนะฮะมาที่ภาคใต้มาแก่งกระจานก็จะมาไหว้ของท่านเจ้าสัวดร.โอฬารอัศวฤทธิคุณนะฮะแล้วก็ไปชมแล้วท่านดร.
นรพัฒน์อ่ะท่านก็บอกว่าท่านจะสร้างเหมือนป่าหินวพานเลยในเมืองในอุทยานท้าวกุมพันเนี่ยนะฮะจะสร้างป่าหินวพานสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวคอยดูอีกไม่นานก็จะเกิดขึ้นที่ท่านบอกผมไว้นะฮะแล้วก็ผมก็นำมาเรียนกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยไปไหว้สักการะนะจะได้หมดหนี้หมดสินร่ำรวยมีความสุขสมเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะฮะนะครับเดี๋ยวก็มีวิดีโอที่ผมไปทำพิธีล้างกรรมที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชนะฮะเมืองมหาเศรษฐีโคราชก็สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องทีนี้พี่คนนี้รู้สึกเขาสะโพกหลุดพระสะโพกหลุดนะฮะถีนะคะวันนี้เรามีเคสเร่งด่วนนะคะพี่คนนี้นะคะเดินทางมาจากที่ปราจีนบุรีนะคะเพื่อที่จะมาให้อาจารย์ดีนะทำพิธีการล้างกรรมให้นะคะพี่วันนี้นะคะเจ็บเดินไม่ได้มาประมาณ2ปีวันนี้นั่งแชร์มาจากปราจีนบุรีเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะล้างกรรมสุดเลยค่ะชื่อเล่นชื่อแหลมพี่ขออนุญาตลูกคุณต่อผมนี่นั่งนั่งนิดนึงพี่ชื่อเล่นชื่อแหลมนะพี่นุชพี่นุชล็อกยันโอลุกขึ้นหน่อยพยายามดันตัวขึ้นในของใหม่พี่หมอให้บนหน่อยนะพี่หมอถ้าปวดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใช่ไหมพี่พี่ลุนใช่ไหมปวดโอเคนะพี่ลุนดันตัวขึ้นผมจะดูความสามารถดูนิดหนึ่งทุกท่านนะโอเคตรงนี้ใช่ไหมที่มันนูนๆตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคอะไรนะ L10 ไม่ใช่ L10 ต้อง T10 เพราะ T10 มันชาตั้งแต่สะดือลงไปสะดือตรงนี้นะตรงที่หนุนๆเนี่ยนะจ้ะโอเคแล้วขาได้ขนาดไหนพี่ดุ๊ดขยับได้ดิพี่ดุ๊ดขยับได้พี่หมอขยับซ้ายได้ขวาขยับขวาให้ผมดูขวาไม่ได้พี่หมอสะโพกหลุดโอเคนอนคว่ำเนี่ยนอนคว่ำที่พี่นอนคว่ำขอเรียบร้อยแล้วพี่จะได้แล้วโอเคพี่นุชถอยหลังนะพี่นะมันเป็นวิชาการทำบำบัดนะพี่นะผมขอเช็คก่อนดีกว่าพระราชนาวสมเด็จองค์ปฐมครูบาอาจารย์ข้างบนนะพี่นะWe'll be right back.
เด็กโอเคยกหมายพี่แป๊ะพี่ยันโยพี่แป๊ะพี่นึกพยายามเก็บขาให้ลงน้ำหนักให้เต็มที่เลยนะผมจัดกระดูกให้ใหม่นะให้เข้าเบ้านะลองดูอ่ะตึงหน้าโอเคดีลงเลยนี่โอเคโอเคเหยียดขาให้ตรงเลยนะพี่แล้วยืนให้เต็มเท้าโอเคแล้วเหยียดขาให้ตรงพี่โอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ่ะขาลงมาโอเคโอเคนี่เต็มขาโอเคดีนะเออดีนะพี่พี่นุชทำดีนะโอเคอ่ะพี่นุชเป็นไงเป็นไปได้ยังไงชอบไหมงงมากเลยงงมากเลยพี่เห็นไหมเต็มเท้าแล้วนะพี่มาหาอาจารย์ไหมมันงงมากชอบไหมล่ะอึ้งอึ้งอึ้งมากเลยเออดีใจไหมที่ยืนอย่างนี้ได้โหสุดยอดแล้วอาจารย์อ่ะตบมือหน่อยครับตอนนี้ยืนเต็มเท้าทางการแพทย์เรียกว่าไงพี่มันไม่ทำค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพิ่งเริ่มยืนใช่ไหมพี่เพิ่งเริ่มยืนไม่เป็นไรเอาใหม่เพิ่งเริ่มยืนโอเคยืนเต็มเท้าไม่ต้องกลัวนี่โอเคโอเคยืนนี่ออกนะออกขยายนิดนึงโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแต่ฝ่าเท้าติดพื้นได้แล้วนะอันนี้โอเคอ่ะโอเคอ่ะยืนตรงโอเคเป็นไงมีพลังไหมมันมีพลังของต้นนิดนึงดีกว่าเดิมไหมดีขึ้นงงมากเลยชอบไหมไอ้งงงชอบไหมงงเนี่ยมันไปทางที่ดีไหมดีขึ้นเยอะมากโอเคเพราะเราเป็นลูกหลานเดวิดคัมเบอร์ฟิลด์นะอ้าวดีขึ้นยังไงได้ผมมาเลยดิดีขึ้นดีขึ้นยังไงก็คือตอนเนี้ยมันรู้สึกจำไม่ไหวติดไม่ติดรู้สึกว่าตรงเนี้ยค่ะมันแข็งขึ้นตะปูมันแข็งขึ้นแล้วตรงเนี้ยมันเริ่มรู้สึกแบบหนักหนักมาถึงตรงหัวเข่าคือมันเป็นวิชาจัดกระดูกพี่บอกทำให้เบ้ามันติดกันแล้วมันก็มีพลังแล้วใช่ค่ะใช่ใช่ข้างขวาที่นี่นั่งตรงนั่งตรงเป็นไงเอ้าเรายิงดิยิงยิงยิงสองข้างอ่ะรู้สึกยังยิงอ่ะยิงแกรู้สึกเจ็บไหมยังยังไม่รู้สึกนี่หมอจับนี่รู้สึกไหมอันนี้คือมันชาๆตรงที่จับรู้มันจับรู้สึกมาแล้วอันนี้คือเริ่มรู้แล้วแต่ที่แปลกคืออะไรรู้ไหมอาจารย์เออครับพี่ขามันยาวเท่ากันตอนแรกขาข้างขวาเนี่ยมันสั้นกว่าข้างซ้ายตอนแรกเนี่ยที่ผมดูนะคนไข้ขาข้างขวาเนี่ยมันสั้นกว่าขาซ้ายอยู่ที่มันสั้นกว่าเพราะอะไรเพราะว่าขาข้างขวาเขาบอกสะโพกเขาหลุดแล้วหมอดึงเข้าแล้วใช่ไหมหมอดึงเข้าแล้วก็หลุดอีกใช่ไหมเขาบอกหมอบอกว่ามันไม่อยู่ไม่อยู่เขาก็เลยปล่อยไปเลยใช่ไหมหมอบอกไม่ทำอะไรนะปล่อยให้มันหลุดอย่างนั้นใช่อันนี้ถึงอันนี้ตรงหมอพูดตรงใช่ไหมใช่แต่ตอนเนี้ยคือตอนแรกพอมันหลุดปั๊บแต่ขาข้างที่สะโพกหลุดมันต้องสั้นกว่าอีกข้างนึงใช่ไหมข้างขวาประมาณ5 เซนแหละผมดูตอนแรกๆผมมองมันจะสั้นกว่าข้างซ้ายประมาณ5 เซนใช่ไหมแต่ดูตอนเนี้ยมันเริ่มเท่ากันแล้วนะใช่ต่างกันประมาณสักไม่ถึง2 เซนใช่ดูจากตาตุ่มเนี่ยตาตุ่มข้างด้านในเนี่ยเทียบกันดูข้างซ้ายกับขวาเนี่ยต่างกันตอนเนี้ยไม่น่าเกิน2 เซนเออมันดีขึ้นนะดีขึ้นไอ้ที่มันเอาเนี้ยเอาที่ขาเพราะเราไม่มีเอ็กซเรย์เนี่ยเอ็กซเรย์ดูไงความรู้สึกตอนนี้ไอ้ที่หนูบอกมันดีขึ้นเยอะนี่คืออะไรเราอธิบายตอนนี้ว่าดีคืออะไรตอนนี้คือตะโพกข้างที่หลุดอ่ะมันแข็งพอมันแข็งแล้วเรามีความรู้สึกมันนั่งเต็มก้นมันเหมือนกับมันมั่นคงขึ้นไอ้คำว่าแข็งนี่มันแน่นขึ้นใช่ไหมแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นคือเราไม่ได้เอ็กซเรย์ดูอ่ะนะเพราะว่าเราไม่มีเอ็กซเรย์ที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงมากก่อนรักษาหลังรักษาใช่ไหมแต่เท่าที่ดูจากเพื่อสังเกตจากภายนอกเนี่ยตอนนี้ขามันเนี่ยมันเท่ากันแล้ว
ขาสองข้างที่ตอนแรกมันสั้นข้างเนี้ยสั้นกว่าข้างสั้นกว่าข้างซ้ายเนี่ยประมาณ5เซนเนี่ยตอนนี้ดูมันเหมือนจะเท่ากันนะใช่ไหมมันก็แปลกงงกันดีใจนะดีใจนะดีใจที่มันยืนมันเริ่มยืนได้เห็นไหมในโลกเนี้ยถ้าเรามีความฝันว่ามันยังไม่หยุดฝันนะพี่ใช่ไหมความฝันของพี่นุ้ยก็คือไม่หยุดฝันถูกต้องไหมฝันว่าจะต้องเดินได้มันจะต้องเดินได้ไหมมันต้องเดินให้ได้สะโพกที่มันออกนอกเบ้าถูกต้องไหมพี่ทีนี้กลับเข้าเบ้านี่ดีใจไหมดีใจมากแล้วมันแข็งกว่าการที่รู้สึกแข็งก็แสดงว่ามันนั่งได้เจ็บก้นแล้วใช่ไหมพี่นุ้ยใช่นั่งได้เจ็บก้นมากขึ้นและพี่นุ้ยนี่มันคือความมั่นคงคือทางการแพทย์เรียกว่าเขาเรียกสเตเบิลมันสเตเบิลสเตบิลิตี้หรือความมั่นคงดีใช่ไหมอันนี้หมอพูดถูกไหมถูกทีนี้มันเป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งพี่พลังจิตซึ่งที่พี่หมอบอกว่าพลังจิตในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะใช้ในการเอามาทำในด้านการเนี่ยสงเคราะห์คนเจ็บป่วยเนี่ยที่เราจะเปิดโรงพยาบาลนะพี่ครับถ้าอย่างนี้สมควรจะเปิดโรงพยาบาลแบบพี่หมอได้ไหมสบายมากสบายมากเดี๋ยวพวกเราก็จะเป็นกองหนุนเปิดโรงพยาบาลกันโรงพยาบาลพลังจิตชอบไหมใครชอบตบมือหน่อยนะแล้วที่บอกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยใช่มหัศจรรย์ผมว่ามันเรื่องแปลกนะมันเรื่องแปลกอ่ะเรื่องแปลกมันแปลกที่พี่หมอพบกับผมตั้งแต่แรกนะแปลกนี่มาเยอะแต่ว่าความแปลกที่จริงมันเป็นเรื่องจริงไงมันมีจริงแต่ว่าคนจะทำได้จริงเนี่ยมันมีน้อยทีนี้ที่จะทำได้นี่พี่หมอเขาเอาคนต้ามาจากกรุงเทพเอาตัวผมเนี่ยคนต้าเนี่ยกรุงเทพใช่ไหมเพราะนั้นคนบ้านี้ชอบไหมชอบบ้าแล้วหายชอบไหมชอบมากทีนี้เดี๋ยวต้องซ้ำบ่อยๆหน่อยนะพี่นะทีนี้ต้องซ้ำผมว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่านั่งได้เต็มแล้วนี่พี่ก็ไม่รำคาญแล้วใช่ไหมก็คือเวลานั่งมันปกติรำคาญใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้ไม่รำคาญแล้วนั่งได้เต็มตรงๆเลยใช่ไหมใช่แฮปปี้ไหมชอบมากนะครับพี่นุชก็มีความสุขไปแล้วใช่ค่ะเนื่องจากสะโพกออกน้องเบ้าใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ติดไปเหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะก็สามารถยืนได้ด้วยใช่ค่ะก็ทำให้ฟรีเดินทางมาจากปราจีนบุรีเลยนะเนี่ยอาจารย์นะผมทำให้ฟรีแล้วก็มีโรงพยาบาลฟรีใช่ค่ะได้คุณหมอเนี่ยนะฮะพี่หมอสุขเหมือนพี่ชายผมนะท่านจะมาดูแลด้วยใช่ค่ะเขาก็มีความสุขนะเมืองมหาเศรษฐีก็เป็นอย่างเนี้ยเมืองมหาเศรษฐีที่ผมได้นิมิตว่าองค์ปฐมไม่ใช่ว่าเมืองมหาเศรษฐีแล้วก็มีท้าวกุมภันเนี่ยเป็นเจ้าเมืองนะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยก็คือสมเด็จองค์ปฐมปางร่ำรวยนั่นแหละเขาก็จะสร้างองค์ยักษ์เลยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยมีความสุขพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกมีความสุขนะเขาก็จะมาเที่ยวเมืองไทยอันนี้เป็นคลิปนึงที่เรามาให้ดูเนาะก็ยังมีอีกหลายคลิปด้วยใช่ยูทูบอาจารย์เอตาทิพย์นะเฉพาะโคราชเนี่ยผมไปช่วยหายหลายพันคนแล้วด้วยใช่ค่ะถูกหวยรางวัลที่1รางวัลที่4รางวัลที่5กันเยอะแยะมากมายอ่ะฟรีแล้วช่วงที่เราไปแก่งกระจานค่ะเราได้เดินทางไปที่สำนักสงฆ์อ่ะค่ะเราไปทอดพระป่ากับท่านเจ้าสัวค่ะใช่ค่ะก็ได้มีโอกาสล้างกรรมให้พ่อแม่พี่น้องก็มีอีกประมาณสัก30เคสได้ลงไว้ในที่ Facebook อ่ะค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้นะทาง Facebook นะคะ Facebook ของท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะฟรีเลยใช่ค่ะก็ได้ความเมตตาของท่านเจ้าสัวดร.โอฬารกับพี่เล็กภรรยาท่านนะฮะก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องหายเจ็บป่วยก็ดีใจกันในวัดนั่นใช่ค่ะเขามาช่วยทอดพระป่าเพื่อที่จะสร้างเมนบริจาค119ไร่ค่ะแล้วก็วันนั้นหาเงินได้เกือบล้านบาทใช่ค่ะเพื่อสร้างเมนนะฮะวันเดียวเลยนะก็เข้าไปชมในเฟซบุ๊กใครค่ะอาจารย์นะฮะเข้าไปนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะอย่าลืมพี่ต่อของเราผอ.ช่องชนะ8ไทยแลนด์ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีรายการดีๆหลากหลายรายการเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอให้อธิบดีกุมภันพ่อกุมภันนะสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดหนี้มีความสุขกันทั่วประเทศไทยเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมชนะตาทิพย์จันอ้อค่ะกลับลาก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะพบกันวันไหนพบกันพรุ่งนี้ค่ะ6โมงถึง2ทุ่มค่ะ2ชั่วโมงค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะอาจารย์พุทธเจ้าอันนี้เจ้าเจ้าไปยะ
การการ